ได้นมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงคือเสียงที่มาออกมาจากปากจากจิตใจของเราด้วยคำถ้อยคำแห่งคำสรรเสริญแด่พระคริสต์เจ้าก่อนอื่นขอให้เราสงบใจอธิษฐานเพื่อขอการทรงนำจากพระเจ้าด้วยกันค่ะข้าแต่พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันพิเศษสำหรับทั้งหลายเก็บทั้งหลายได้เข้ามาสรรเสริญพระนามของพระองค์ในนมัสการพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเสียงเพลงบทเพลงทุกเพลงที่กับจังหลายจะได้สรรเสริญและถวายแด่พระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าโปรดสถิตอยู่ด้วยโปรดรับฟังเสียงเพลงเสียงสรรเสริญจากกับจังหลายทุกคนซึ่งออกมาจิตใจจากจิตใจและด้วยความรักและนับถือในพระองค์ขอสรรเสริญพระนามของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพลงบทแรกที่เราจะร้องด้วยกันเป็นเพลงที่ท่านทั้งหลายรู้จักแล้วนะคะโอความสัตย์จริงยืนยงในองค์พระบิดาเพลงบทนี้เมื่อที่ฉันได้อ่านประวัติความเป็นมาของเพลงนี้ก็ทำให้สนใจมากในเพลงนี้เพราะว่าผู้แต่งเพลงนี้แต่งด้วยความรู้สึกสำนึกในความสัตย์จริงยืนยงขององค์พระบิดาจริงๆผู้แต่งเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้สูงอะไรเลยเขาจบแค่ชั้นประถมและตลอดชีวิตของเขาก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเป็นคนที่อ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลาแต่ในชีวิตของท่านนี้ท่านไม่เคยลืมพระคุณของพระองค์เพราะสำนึกและมองเห็นในความสัตย์จริงยืนยงของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราดิฉันจะขออ่านข้อหนึ่งประโยคหนึ่งที่ท่านเขียนนะคะรายได้ของผมไม่สูงเลยเพราะสุขภาพของผมทรุดโทรมแต่แรกและเป็นเช่นนั้นมาตลอดจนถึงเดี๋ยวนี้คือเวลาที่ท่านแต่งเพลงนี้อย่างไรก็ตามผมจะพลาดไม่ได้ที่จะบันทึกไว้ในที่นี้ถึงความสัตย์จริงยืนยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักษามั่นในพันธสัญญาของพระองค์และพระองค์ได้ทรงจัดสรรสิ่งดีที่สุดและเลี้ยงดูรักษาผมจนรู้สึกอิ่มล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างน่าอัศจรรย์ใจดิฉันเชื่อแน่ว่าในที่นี้พวกเราหลายๆท่านหรือทุกๆท่านจะมีความสำนึกในความสัตย์จริงยืนยงของพระองค์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้เราร้องเพลงบทนี้ด้วยความชื่นชมยินดีค่ะOh
ทุกวันทุกเวลานาทีข้าได้มีพลังพระเจ้าประทานข้าวางใจในเดชฤทธิ์องค์พระบิดาเราจะร้องเพลงภาษามาจากภาษาอังกฤษ day by day หรือทุกวันฉันเชื่อแน่ว่าท่านทั้งหลายคงรู้จักเพลงบทนี้นะคะทุกวันและทุกเวลานาทีข้าได้มีพลังพระเจ้าประทานข้าวางใจในเดชฤทธิ์องค์พระบิดาไร้สาเหตุที่หวาดกลัวน้ำพระทัยเมตตามากล้นคุณนาและเพลงสุดท้ายบางครั้งเราจะเจอความสุขในชีวิตบางครั้งเราจะเจอภาระหรือความทุกข์หนักในชีวิตของเราแต่เมื่อเราร้องเพลงสรรเสริญพระองค์และร้องเพลงรักให้แก่พระเจ้าของเราเราจะมีความสุขให้เราร้องและบอกพระองค์ว่าข้ารักพระองค์ค่ะท่ามกลางภาระหนักเราจะร้องภาษาไทย2รอบและจะร้องภาษาอังกฤษ1รอบค่ะทำกลางภาระหนักข้าร้องเพลงสรรเสริญข้าร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเยซูทำกลางภาระหนักข้าชูมือสรรเสริญข้าชูมือสรรเสริญแด่พระองค์ได้ไหมคะอ
ชูมือสรรเสริญข้าชูมือสรรเสริญแด่พระองค์ลองรักข้ารักพระองค์ลองรักข้ารักพระองค์ลองรักข้ารักพระองค์เจ้าไว้พระพรค่ะอารัมภบทธรรมจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าประเสริฐท่านที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าที่ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าประเสริฐจงร้องเพลงถวายพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาจากพระธรรมสดุดีบทที่135ข้อ1ถึงข้อ3ถวายเพลงเทิดพระเกียรติบทที่256โอ้องค์พระเจ้าของบรรพบุรุษแห่งเราThank you.
เชิญนั่งโอกาสอธิษฐานสารภาพบาปส่วนตัวในใจหลังจากนั้นศิษยาภิบาลจะนำเราอธิษฐานเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยขอเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพงทั้งหลายขอกราบนมัสการพระองค์ขอนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระองค์ทรงโปรดรับและโปรดปรานคำสรรเสริญคำโมทนาพระคุณของพระองค์และการนมัสการของข้าพงศ์หลายซึ่งเป็นประชากรของพระองค์ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงโปรดชำระข้าพงศ์หลายด้วยพระโลหิตอันทรงฤทธานุภาพขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ไถ่ของข้าพงศ์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงศ์เหมือนข้าพงศ์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพงศ์นั้นข้าแต่พระเจ้าข้าพงศ์หลายมีความชื่นชมยินดีเพราะเหตุที่ความรักมั่นคงของพระองค์นั้นได้ดำรงอยู่ในชีวิตของข้าพงศ์หลายความรักมั่นคงของพระองค์ใหม่ทุกเช้าเราอยู่ในดวงใจของข้าพงศ์ทั้งหลายข้าพงศ์หลายได้พบกับพระองค์ทุกๆวันใหม่ข้าแต่พระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสซึ่งวันนี้เป็นวันรำลึกถึงพระคุณของผู้อาวุโสได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลผ่านชีวิตของท่านเหล่านี้ประสบการณ์ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับท่านเหล่านี้ท่านผู้โสเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพานำทางท่านเสริมกำลังท่านทรงโปรดอวยพระพรท่านให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสมีอารมณ์ที่ดีและมีความชื่นชมยินดีจิตวิญญาณของท่านจะได้รับการยกชูขึ้นใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอมอบท่านให้อยู่ในการอารักขาไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนในที่แห่งหนตำบลใดหรือท่านจะประกอบภารกิจใดๆก็ตามขอทรงปกป้องคุ้มครองท่านอย่าให้มีอุบัติเหตุมีอันตรายมีโรคภัยไข้เจ็บมากล้ำกลายท่านข้าแต่พระเจ้าขอมอบกิจจักรของพระองค์ในการทำภารกิจต่างๆให้อยู่ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอให้เป้าหมายของกิจจักรในปีนี้คือการห่วงใยทั่วหน้ามีผู้มานมัสการมีผู้เข้าร่วมระวี
มีผู้เข้าเรียนพระคัมภีร์เข้ากลุ่มแคร์มีการร่วมรับใช้จากสมาชิกและมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้คริสตจักรของพระองค์นั้นจะเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอการดูแลที่มาจากพระเจ้ามาถึงผู้นมัสการเป็นครั้งแรกผู้ที่สนใจและผู้เชื่อใหม่ให้ดำรงอยู่ในพระคุณความรักของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดให้กลุ่มแคร์ทุกกลุ่มคณะต่างๆนั้นจะเข้าร่วมนิมิตกับคริสตจักรคือการขยายแผ่นดินของพระเจ้ามีการเลี้ยงดูมีการสร้างสาวกมีการประกาศเกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกๆครอบครัวและท่านผู้บริโภคทุกท่านได้รับการทรงนำจากพระองค์ขอทรงให้ทุกๆจิตวิญญาณที่อยู่ในครอบครัวของข้าพเจ้านั้นจะได้รับความรอดขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ข้าพเจ้าจะมีจิตใจที่มีความห่วงใยจิตวิญญาณของพี่น้องในโลกนี้ในครอบครัวในสังคมของข้าพเจ้าทั้งหลายและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมมีชีวิตที่เป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพรสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยขอพระองค์ยื่นพระหัตถ์ของพระองค์แต่ต้องรักษาหัวเข่าข้อทุกข้ออวัยวะทุกอวัยวะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ทำงานเป็นปกติขอพระเจ้าอวยพรให้ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะได้รับการรักษาที่มาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานเผื่อสำหรับผู้ที่วันคล้ายวันเกิดมีวันครบรอบวันแต่งงานขอพระเจ้าทุกอวยพรทุกท่านทุกครอบครัวให้มีความสุขมีความชื่นชมยินดีได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าบัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมใจกันอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงตรัสสอนข้าพเจ้าพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงศ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนในเช้าวันนี้ครับเรามีความชื่นชมยินดีมากนะครับในฐานะที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นคนหนุ่มคนสาววัยกลางคนนะครับมีความชื่นชมยินดีเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันระลึกถึงผู้อาวุโสนะครับเรามีผู้อาวุโสหลายท่านทีเดียวนะครับและบางท่านก็กำลังเดินทางมานะครับขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้อาวุโสทุกท่านที่จะมีชีวิตที่พระเจ้าจะทรงนำในทุกๆวันนะครับให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บให้รับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าทั้งลูกหลานจะประสบความสำเร็จและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านผู้โสทุกท่านนั้นจะได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้านะครับและท่านก็จะเป็นผู้ที่อธิษฐานวิงวอนทูลขอให้กับครอบครัวของตัวเองนะครับแล้วก็ทูลขอให้กับคริสตจักรของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับมีหลายท่านนะครับไม่ค่อยอยากจะนั่งอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าไม่อยากจะถูกเรียกว่าเป็นผู้อาวุโสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะท่านก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าท่านก็ยังเป็นผู้อาวุโสอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านหลังจากที่เราเลิกนมัสการแล้วครับทางคณะสตรีนะครับแล้วก็ทางคริสตจักรนะครับสมาชิกทุกท่านเนี่ยก็จะร่วมกันขอพรนะครับโดยการรดน้ำขอพรท่านนะครับแล้วก็รดน้ำอวยพรทุกท่านด้วยขอพระเจ้าทรงนำนะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสหันไปทางซ้ายทางขวานะครับท่านที่จับมือกันได้นะครับก็จับมือกันนะครับท่านที่เป็นฝรั่งนะครับ แล้วก็ท่านที่เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ทักทายปราศัยกันนะครับขอพระพรของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านนะครับเพลงสรรเสริญพระเจ้าโอองค์พระเยซูข้าขอโมทนาโดยคณะนักร้องรวม
จุนนีนบทบทที่52อ่านสลับกับผู้นำอยู่ในท้ายเพลงไทยนมัสการหน้าที่118ถึง119อยู่ในท้ายเพลงไทยนมัสการหน้าที่118ถึง119ผู้สูงอายุศักดิ์ศรีของคนหนุ่มคือกำลังแต่ความงามของคนแก่คือผมงอกของเขาศีรษะที่มีผมงอกเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมจึงจะพบมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีนั้นได้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์เป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆมาข้าพระองค์พึ่งพระองค์ตั้งแต่กำเนิดพระองค์ทรงเป็นผู้นำข้าพระองค์มาจากครรภ์มารดาข้าพระองค์เมื่อถึงวัยชราขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งเสียขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์หมดแรงข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงอยู่ไกลข้าพระองค์ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสรรเสริญความชอบธรรมของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ตั้งแต่เด็กๆมาข้าพระองค์ยังเป่าประกาศราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์อยู่เสมอแม้จะถึงวัยชราและผมงอกก็ตามข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียจนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงอานุภาพของพระองค์แก่ชาติพันธุ์ถัดไปพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากแต่จะทรงรื้อข้าพระองค์ขึ้นมาอีกพระองค์จะทรงเพิ่มเกียรติแก่ข้าพระองค์และเล้าโลมข้าพระองค์ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ทั้งจิตวิญญาณของข้าพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงทายไว้อาเมนพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ปรากฏในพระธรรมอิสยาห์บทที่46ข้อ3ถึงข้อ4อิสยาห์บทที่46ข้อ3ถึงข้อ4ความว่าโอ้วงของยาโคบเอ๋ยจงฟังเราคือคนที่เหลืออยู่ในวงของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่กำเนิดชูมาตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือพระองค์นั้นเราจะอุ้มเจ้าจนถึงผมงอกเราได้สร้างเราจะชูไว้เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้รอดขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดอภิทานพระพรให้พระวจนะของพระองค์นั้นอยู่ในใจอยู่ในคำพูดและการกระทำของเราทุกคนเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สวยงามของวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่เราจะได้มีโอกาสเคารพผู้อาวุโสผู้ที่เป็นแบบอย่างในความเชื่อของเรานะคะจริงเดือนเมษาเป็นเดือนที่เราระลึกถึงผู้อาวุโสของ
คริสตจักรนะคะอีกทั้งยังเป็นเดือนแห่งครอบครัวแล้วก็ผู้อาวุโสของประเทศไทยด้วยอย่างในวันที่13ของทุกปีเนี่ยก็จะเป็นวันผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จริงแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเตรียมเรามีดอกไม้ประจำในวันผู้อาวุโสก็คือดอกลำดวนใช่ไหมคะเขาว่าเขาเลือกดอกลำดวนเนี่ยเพราะว่าดอกลำดวนเป็นดอกเป็นพืชยืนต้นนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเย็นลำต้นจะมีอายุยืนมีใบเขียวตลอดปีให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวลกลิ่นหอมกรีบแข็งไม่ร่วงง่ายเหมือนกับผู้ที่ทรงวัยวุฒิและคงคุณงามความดีแล้วก็คุณธรรมที่เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานอันนี้เป็นความงดงามและเป็นการเป็นความงดงามแบบตะวันแบบตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถือเป็นสิ่งหนึ่งสำหรับประเทศไทยที่เรามีการรู้จักที่จะให้เกียรติแก่ผู้ที่อาวุโสแต่ในเวลาเดียวกันนะคะว่ามีการสังคมไทยเราก็จะให้เกียรติแล้วก็ให้ความเคารพกับผู้ใหญ่ค่อนข้างมากนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราถามเราแต่ละคนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าถามว่ามีใครอยากที่จะอายุมากขึ้นหรือเปล่าเราก็รู้สึกเราไม่อยากจะอายุมากขึ้นเราไม่อยากจะแก่นะคะฉันก็จะมีคำพูดที่มักจะพูดเสมอว่าเด็กเนี่ยเขาจะมักคิดถึงอนาคตแต่คนที่มีอายุมากหรือผู้อาวุโสเนี่ยก็จะคิดถึงอดีตฉันเนี่ยเวลาที่ใครก็ตามเนี่ยเราเริ่มพูดคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเป็นอย่างนี้เราก็จะมีการแซวกันว่าโอ้ยแสดงว่าเราเนี่ยเริ่มแก่ละเราถึงเริ่มคิดถึงอดีตแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจริงๆแล้วอดีตเนี่ยชีวิตในอดีตคือสิ่งที่สวยงามชีวิตในอดีตคือภาพสะท้อนของชีวิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราทุกคนยืนอยู่ในชั่วโมงนี้ในเวลานี้เราต่างมีสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตทั้งนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือตัวผลักดันให้เรายืนอยู่ในทุกวันนี้ได้ในพระคัมภีร์เองในพันธสัญญาเดิมหรือแม้แต่ในพระคัมภีร์เองมักจะเตือนสอนพระเจ้ามักจะใช้ผู้เผยพระวจนะของพระองค์มาเตือนสติคนอิสราเอลให้ระลึกถึงเสมอว่าพระเจ้าเคยกระทำอะไรในชีวิตของเขาบ้างในอดีตในชีวิตของบัมพบุรุษในพระธรรมอิสยาห์บทที่46ข้อ3ถึงข้อ4ที่ท่านผู้ปกครองได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นพระวจนะที่ข้าพเจ้าได้หยิบยกมาเป็นพระวจนะตอนที่พระเจ้าเตือนคนอิสราเอลที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ยูดาห์เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนยูดาห์เองหรือคนอิสราเอลเองเนี่ยถูกตอนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนก็จะมีคนบางส่วนที่เหลืออยู่ในเวลานั้นเองอิสยาห์เตือนและก็หนุนใจให้คนอิสราเอลนั้นเนี่ยได้มีโอกาสพิจารณาว่าพระเจ้าเคยกระทำอะไรในชีวิตของเขาบ้างเพื่อว่าชนชาติอิสราเอลจะกลับมายืนอยู่ในที่ที่ถูกต้องกลับมายืนอยู่ในที่ที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะยกตัวชอช้าง2ชอชอแรกก็คือฉูหรืออุ้มฉูในข้ออิสยาห์บทที่46ข้อที่3ถึงข้อที่4โอวงวานอิสยาโคบเอ๋ยจงฟังเราคือคนที่เหลืออยู่ในวงของอิสราเอลผู้ซึ่งเราอุ้มมาตั้งแต่กำเนิดชูมาตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือพระองค์นั้นเราจะอุ้มเจ้าจนถึงผมงอกเราได้สร้างเราจะชูไว้เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้รอดคนอิสราเอลเนี่ยจะตกไปเป็นเชลยอยู่ที่บาบิโลนอยู่70ปีอิสยาห์เผยพระวจนะกับคนอิสราเอลที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เขามีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าโดยเตือนคนอิสราเอลให้กลับใจหันกลับมาอยู่ในทางที่ชอบธรรมของพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นคนสร้างชีวิตเขาประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเนี่ยตั้งอยู่บนรากฐานแห่งการอุ้มชูของพระเจ้าอย่างแท้จริงอิสยาห์ย้ำเตือนคนอิสราเอลไม่ให้ลืมว่าใครคือผู้ที่ดูแลชีวิตของเขาหรือใครเป็นผู้สร้างชีวิตของเขาจริงๆถ้าเรามีโอกาสได้กลับไปอ่านอิสยาห์บทที่46ตลอดทั้งบทตั้งแต่ต้นจนจบอิสยาห์ในตอนนี้เนี่ยในส่วนนี้จะเขียนในลักษณะของเชิงเปรียบเทียบ
แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างพระเจ้ากับพระเบลและพระเนโบซึ่งคนอิสราเอลหันไปนับถือและการเปรียบเทียบแบบนี้เพื่อให้คนอิสราเอลได้มองเห็นภาพปฏิมากรของพระเบลและพระเนโบพระทั้งสองเนี่ยเป็นพระที่คนบาบิโลนให้ความเคารพและนับถืออย่างมากคนอิสราเอลเองก็หันไปนับถือรูปเคารพเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันอิสยาห์เขียนในเชิงเปรียบเทียบให้คนอิสราเอลดูว่าปฏิมากรของพระเบลและพระเนโบที่แบกอยู่บนหลังสัตว์นั้นเนี่ยก็ทำให้สัตว์หนักแล้วก็เป็นภาระและก็ตกไปเป็นเชลยด้วยกันกับผู้ที่นับถือในข้อที่7เนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเขาทั้งหลายเอารูปนั้นใส่บ่าเขาหามไปและเขาตั้งไว้ประจำที่รูปนั้นก็อยู่ที่นั่นรูปนั้นไปจากที่นั่นไม่ได้แม้ผู้ใดจะมาขอร้องรูปนั้นก็ไม่ตอบหรือช่วยเขาให้รอดจากความยากลำบากของเขาได้อิสยาห์กล่าวต่อไปในข้อที่9บอกว่าจงจำสิ่งที่ล่วงมาแล้วสมัยก่อนไว้เพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีอื่นใดอีกเราเป็นพระเจ้าไม่มีอื่นใดเหมือนเราและอิสยาห์ถ้าเราย้อนกลับไปอิสยาห์บทที่46ข้อที่3ถึงข้อที่4พระเจ้าบอกกับคนอิสราเอลว่าเราอุ้มเจ้ามาตั้งแต่เกิดชูตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของแม่และไม่ได้ชูเพียงแค่ชั่วระยะเวลาแต่พระเจ้าชูจนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่และเราคือพระองค์นั้นเราจะอุ้มเจ้าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเจ้าผมงอกเพราะเราคือคนที่สร้างเจ้าเราชูเจ้าเราจะอุ้มเจ้าและเราจะช่วยเจ้าไว้อิสยาห์ตั้งใจให้คนอิสราเอลได้คิดและเปรียบเทียบระหว่างปฏิมากรที่ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้และเป็นภาระสำหรับชีวิตเขากับพระผู้สร้างชีวิตเขาผู้ที่ดูแลและอุ้มชูชีวิตเขามาตั้งแต่เกิดคนอิสราเอลจำเป็นต้องเลือกว่าเขาเลือกที่จะอยู่ฝ่ายไหนอิสยาห์ตั้งใจให้คนอิสราเอลได้ระลึกถึงความเป็นมาของชนชาติของตนเองเพราะว่าเวลาที่พระเจ้าอุ้มคนอิสราเอลตอนนี้เป็นเวลาที่คนอิสราเอลเนี่ยถูกต้อนไปเป็นเชลยเขารู้สึกผิดหวังเขารู้สึกหมดหวังแต่อิสยาห์กำลังบอกเขาว่าพระเจ้าให้จำสิ่งที่ล่วงมาแล้วคือย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ชีวิตของชนชาติตนเองใครที่เป็นคนอุ้มเขาออกมาจากอียิปต์ใครเป็นคนอุ้มเขาผ่านถิ่นทุรกันดาร40ปีและออกมาจากถิ่นทุรกันดารและตลอดเวลาพระเจ้าสร้างและพระเจ้าชูเขาไว้และทำไมเขาถึงทรยศพระเจ้าและละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วหันไปนับถือปฏิมากรเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อที่30ถึงข้อที่31ได้บอกว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านผู้นำหน้าท่านทั้งหลายพระองค์ทรงต่อสู้เพื่อท่านทั้งหลายดังที่พระองค์ได้ทรงกระทําให้แก่ท่านทั้งหลายในอียิปต์ต่อหน้าต่อตาท่านทั้งหลายและในถิ่นทุรกันดารซึ่งในที่นั่นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงอุ้มชูพวกท่านดังพ่ออุ้มลูกของตนตลอดทางที่ท่านได้ไปนั้นจนกระทั่งท่านมาถึงที่นี่เวลานั้นโมเสสกำลังพูดกับคนอิสราเอลอาจจะไม่ใช่คนที่ออกมาจากอียิปต์แต่เขาจะเป็นคนที่กำลังจะข้ามไปในดินแดนแห่งพันธสัญญาเขาจำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นคนพาเขามาจนถึงจุดนี้พระเจ้าคือผู้นำและคือผู้อุ้มชูคนอิสราเอลพระเจ้าคือผู้ที่รู้จักเขาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะออกมาจากครรภ์มารดาและพระเจ้าคือผู้ที่อุ้มชูชีวิตเขาตั้งแต่เกิดและเลี้ยงดูชีวิตของเขาจนแก่อิสยาห์เรียกร้องให้คนของพระเจ้าหันกลับมาอยู่ในทางของพระองค์คำที่สองชอช้างที่สองคือช่วยเราจะนำการช่วยกู้ของเรามาใกล้มันไม่ไกลเลยและความรอดของเราจะไม่รอช้า
และเราจะใส่ความรอดที่ซีโยนเพื่ออิสราเอลพระสิริของเราอิสยาห์บทที่46ข้อที่13อิสยาห์นำการเล้าโลมมาถึงคนอิสราเอลเขาได้รับโทษของเขาแล้วจากการที่ต้องตกไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนฉะนั้นพระธรรมอิสยาห์ในตอนนี้จึงเล้าโลมและสร้างกำลังใจให้กับคนอิสราเอลได้รู้ว่าความรอดของพระเจ้าการช่วยกู้ของพระเจ้ามันไม่ได้อยู่อีกไกลมันมาใกล้แล้วแต่เขาจะต้องมีความเชื่อเขาจะต้องไม่นอกใจพระเจ้าเขาจะต้องเลิกหันไปพึ่งพาพระอื่นการลงโทษของพระเจ้ามาถึงคนอิสราเอลเพราะคนอิสราเอลนั้นนอกใจพระเจ้าแทนที่จะหวังพึ่งในพระเจ้าแต่กลับหันไปพึ่งอำนาจจากพระอื่นและอำนาจจากชาติอื่นที่เขาคิดว่าจะช่วยเขาให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆหรือการเมืองได้เขาคิดในแบบของมนุษย์แต่พระเจ้ากำลังบอกคนอิสราเอลว่าเขาต้องเชื่อและหวังพึ่งในพระเจ้าเพราะว่าความรอดของพระเจ้ากำลังมาใกล้แล้วและเขาจำเป็นต้องหันกลับมาคนอิสราเอลได้เรียนรู้บทเรียนของตัวเองและได้รับโทษที่เขาพึงจะได้รับอิสราเอลจำเป็นต้องรู้ความจริงว่าไม่มีพระอื่นไม่มีอำนาจอื่นจะช่วยเขาได้เวลานี้สิ่งที่อิสยาห์ต้องการคือกลับใจหันมาเชื่อพึ่งเพราะพระเจ้ากำลังจะมาและพระเจ้ากำลังจะใช้กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียที่จะเป็นผู้ปลดปล่อยคนอิสราเอลให้เป็นอิสระและเฉลยทั้งหลายก็จะได้กลับคืนสู่เยรูซาเล็มและร่วมกันบูรณะพระวิหารและฟื้นฟูบ้านเมืองอิสยาห์หนุนใจคนยิวทั้งหลายให้อดทนและรอคอยการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าและการช่วยให้รอดที่จะมาถึงเพื่อคนของพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญเพื่อพระสิริของพระเจ้าเองตลอดประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลเราจะเห็นชีวิตของคนอิสราเอลที่ลุ่มดอนๆกับพระเจ้าครั้งใดที่เขาหลงทางพระเจ้าก็จะส่งผู้เผยพระวจนะมาเตือนสติและก็จะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่นำการตีสอนมาถึงเขานำการลงโทษแต่ในที่สุดแล้วพระเจ้าจะนำคนอิสราเอลกลับคืนสู่สภาพดีเสมอซึ่งการตีสอนของพระเจ้ามันเป็นความยากลำบากที่เกิดขึ้นและแต่ความยากลำบากนั้นมันมีความจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อว่าคนอิสราเอลจะได้เติบโตทั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้และทุกครั้งเมื่อพระเจ้าตีสอนเขาก็จะกลับมาและเขาก็จะพิจารณาถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นถึงชนชาติถึงบัมพบุรุษของเขาและทำให้เขากลับมาอยู่ในทางของพระเจ้าและรื้อฟื้นสัมพันธภาพพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างพระเจ้าทรงรักและพระเจ้าก็ทรงอุ้มชูชนชาติอิสราเอลมาตลอดคนอิสราเอลจะมีชีวิตอยู่กับเทศกาลและก็ทุกเทศกาลของคนยิวนั้นจะอิงอยู่กับประวัติศาสตร์และชีวิตของเขากับพระเจ้าทุกครั้งที่มีการเฉลิมฉลองเทศกาลของคนยิวเขาจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าและคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้อ่านพระวจนะหรือผู้ที่อาวุโสจะเป็นคนเล่าถึงเหตุการณ์การช่วยกู้ของพระเจ้าที่มีในชีวิตของเขาอย่างเช่นเทศกาลปัสคาเขาก็จะเล่าถึงเหตุการณ์การช่วยกู้ของพระเจ้าของคนอิสราเอลจากอียิปต์ออกมาจากเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญคือการปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสหรือเทศกาลอยู่เพิงคือการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาต้องเดินเล่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดารดังนั้นคนยิวเองเขาดำเนินชีวิตอยู่บนประวัติศาสตร์แห่งชนชาติของตนเองและการกระทำเช่นนั้นเพื่อเหตุผลเพื่อเขาจะไม่ลืมว่าใครคือคนช่วยกู้ชีวิตของเขาชีวิตคริสเตียนของเราเองเราทุกคนไม่ว่าเราจะอายุมากหรือเราจะอายุน้อยเราต่างต้องมีสองชอช้างในชีวิตของเราเสมอเพราะพระเจ้าทรงอุ้มชูและพระเจ้าทรงช่วยเหลือการเดินทางในชีวิตของเราแต่ละคนเราไม่ได้มีแค่ปัจจุบัน
แต่เรามีสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่เป็นผลมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเรามีพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตและเราก็จะต้องนับขวบปีในชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนถึงวัยอาวุโสเราจะพบทั้งความสุขเราจะพบทั้งความเศร้าเราจะพบทั้งเสียงหัวเราะเราจะพบทั้งน้ำตาอันที่จริงริ้วรอยที่เกิดขึ้นบนใบหน้ามันก็ไม่ได้แย่เสมอไปถ้าเราคิดว่าริ้วรอยนั้นคือริ้วรอยแห่งประสบการณ์ร่องรอยของชีวิตที่ผ่านเรื่องราวมากมายและในช่วงชีวิตนั้นเราก็จะพบการอุ้มชูและการช่วยกู้ของพระเจ้าเสมอทุกครั้งเมื่อถึงวันเกิดของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าจะทำสองอย่างที่จะทำเสมออย่างแรกที่สุดก็คือโทรศัพท์ไปหาคุณแม่เพื่อจะขอบคุณที่ดูแลชีวิตสั่งสอนเลี้ยงดูแม้ว่าจะยากลำบากและอย่างที่สองคือนั่งทบทวนชีวิตในขวบปีที่ผ่านไปว่ามันมีสิ่งในเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างในชีวิตของข้าพเจ้าบ้างและก็นับพระพรของพระเจ้าและทุกปีสิ่งที่ย้ำเตือนเสมอคือเมื่อมองย้อนหลังกลับไปไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่พระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่เราผ่านปัญหาต่างๆไปไม่ได้แม้ว่าปัญหาต่างๆมันจะใช้เวลาพอสมควรในการที่จะผ่านไปแต่ทุกครั้งมันก็ผ่านไปได้ทำให้ทุกครั้งที่นับและทบทวนนั่งย้อนกลับไปดูสิ่งที่รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระเจ้าไม่เคยทิ้งฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องกลัวว่าพระเจ้าจะทอดทิ้งเพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าจะชูและก็จะช่วยเสมอมันเป็นความมั่นใจและทุกครั้งที่คิดอย่างนั้นมันจะเป็นความมั่นใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าอีกหนึ่งปีที่เรากำลังจะเดินไปเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวอะไรเพราะเมื่อพระเจ้าไม่เคยทิ้งพระเจ้าก็จะไม่ทิ้งมีนักเขียนท่านหนึ่งได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ของเขาในเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตและวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงเรื่องของอายุถึงเรื่องของความแก่ท่านอาจารย์ท่านนั้นได้กล่าวว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นเราก็เรียนรู้มากขึ้นถ้าเราอายุ22เราก็เรียนรู้แบบคนอายุ22เมื่อเราอายุมากขึ้นหากเรามองให้เป็นเชิงลบเราก็รู้สึกว่าเราแก่ขึ้นแต่ถ้าเรามองในเชิงบวกคือเรากำลังเติบโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นถ้าเราเรียนรู้จักคำว่าพึงพอใจในเวลาแห่งชีวิตทุกขณะเราจะไม่อยากย้อนเวลากลับไปเป็นวัยรุ่นแต่เราอยากจะมุ่งไปข้างหน้าเราจะรอไม่ไหวที่จะอายุ65เพราะนั่นหมายความว่าเราจะมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นและเข้าใจชีวิตมากขึ้นฉันมีความสุขและสนุกกับวัยเด็กเมื่อฉันเป็นเด็กและฉันมีความสุขกับการเป็นคนแก่เมื่อฉันต้องแก่ขึ้นและมันหมายความว่าฉันต้องฉลาดขึ้นเมื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นสมวัยที่ควรจะเป็นเมื่อวัย30ฉันก็เคย30แต่ตอนนี้ฉันมีความสุขกับการที่ได้มีอายุ78ในเลวีนิติบทที่19ข้อที่32บอกว่าเจ้าจงลุกขึ้นคำนับคนผมหงอกและเคารพคนชราและจงยำเกรงพระเจ้าของเจ้าเราคือพระเจ้านี่คือพระบัญญัตินี่คือบัญญัติสำหรับคนยิวคนยิวเองเขาจะต้องเคารพและก็ยกย่องบัมพบุรุษและผู้อาวุโสแต่ในพระธรรมตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเคารพหรือมารยาทพื้นฐานในการเคารพผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เขาจะต้องกระทำสิ่งเหล่านี้ด้วยท่าทีแห่งการยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าผู้อาวุโสและบัมพบุรุษคือพยานที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าพระเจ้าทรงช่วยและอุ้มชูมาตลอดตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่ฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่เราทุกคนจะได้มีโอกาสรดน้ำแล้วก็เคารพผู้อาวุโสการที่ผู้อาวุโสได้อยู่ท่ามกลางเราเป็นการสำแดงถึงพระคุณแล้วก็ความรักของพระเจ้าเพราะว่าพระพรที่พระเจ้าทรงประทานในชีวิตของทุกท่านนั้น
ยิ่งทำให้เรามองเห็นถึงความรักของพระเจ้าและถ้ายิ่งเราได้มีโอกาสนั่งคุยกับท่านสนทนากับท่านเราจะรู้ว่าพระพรของพระเจ้ามากมายการอุ้มชูและการช่วยกู้ของพระเจ้าในชีวิตนั้นไม่เคยหมดเราจะได้เรียนรู้ว่าการเดินทางในชีวิตของคนแต่ละคนมันมีคุณค่าและมีความหมายเสมอดังนั้นสิ่งที่เราจะกระทำในวันนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำตามมารยาทแบบสังคมไทยแต่อยากจะให้เราทำด้วยท่าทีแห่งการที่เคารพและยำเกรงพระเจ้าและขอพระเจ้าที่จะโปรดอวยพระพรให้แก่ผู้อาวุโสทุกท่านขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังท่านทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะหมายเพลงในสุจิบัติหน้า6อยู่ในสุจิบัติหน้า6นะคะพระพรแห่งชีวิตขอเชิญยืนค่ะสางและการถวายทรัพย์ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วแต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขาขอทานเขาแจกจ่ายอย่างกว้างขวางและให้ยืมเสมอและลูกหลานของเขาก็เป็นคำพรจากพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ25ถึง26โอกาสถวายทรัพย์และทสางถวายเพลงสรรเสริญระหว่างถวายทรัพย์บทที่190วันนี้วันสันติสุขนั่งร้องเ
ข้าแต่พระเจ้าข้าพงหลายขอบคุณพระองค์สำหรับสารพัดสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับข้าพงหลายอย่างเพียงพอและไม่ได้ขาดข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพงหลายขอถวายทรัพย์ที่เป็นส่วนของพระองค์ไว้สำหรับท้องพระคลังของพระองค์ให้กับผู้ที่หิวโหยให้กับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยให้กับผู้ที่มีความต้องการและภารกิจของพระองค์ในการขยายแผ่นดินของพระองค์ต่อไปขอทรงโปรดอวยพรทุกมือที่ได้ถวายทุกหัวใจที่ให้กับพระองค์และทุกชีวิตที่วางอยู่บนแท่นบูชานี้เพื่อที่พระองค์จะทรงโปรดใช้ให้เป็นประโยชน์ในการขยายแผ่นดินในการทำให้เกิดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไปขออธิษฐานมอบถวายในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีครับในช่วงประกาศภารกิจและในวันนี้อันดับแรกก็ขอต้อนรับและขอคำนับคารวะผู้อาวุโสที่เคารพทุกท่านนะครับท่านก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในความรักในความเชื่อและการดำเนินชีวิตให้กับเราทั้งหลายงั้นวันนี้ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะอยู่ร่วมในการคารวะผู้อาวุโสขอพรรับพรจากผู้อาวุโสนะครับหลังจากเสร็จการนมัสการในวันนี้มีพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียนและนมัสการพระเจ้าร่วมกับคริสตจักรวัฒนาผมจะขอแนะนำและขอต้อนรับและขอท่านได้ยืนขึ้นให้เราได้ปรบมือต้อนรับในเมื่อผมได้อ่านชื่อนะครับก็ขอแนะนำจากที่มาไกลนะครับจากนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับคุณจันทราเอกวาทีคีรีนะครับอยู่ด้านหลังครับขอบคุณครับใกล้เข้ามานะครับจากเชียงรายนะครับแม่สาย3ท่านนะครับคุณสายพรคำลือคุณเกษมดวงแสงและคุณประภานัทนะครับจากเขตบางว่านะครับคุณพลอยเพียรมานะกิจครับและครอบครัวสุจิตรานนท์นะครับคุณสมชายคุณสมเกียรติคุณสิทธิเกียรติคุณสมรักและคุณสุพอร์ตครับครับและครอบครัวนี้มีความสนใจในด้านคริสต์ศาสนาด้วยนะครับก็เสร็จจากการนมัสการก็เชิญที่จะพบกับทีมซีบานผู้ปกครองและฝ่ายต้อนรับของคริสตจักรด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากผมก็ประกาศเพียงข่าวเดียวนะครับซึ่งภารกิจของคริสตจักรและการประกาศนั้นอยู่ในหน้าที่8แล้วนะครับก็อยากจะย้ําในการพบปะหัวหน้าแคร์กลุ่มแคร์นะครับซึ่งเราจะจัดในวันที่อาทิตย์ที่3พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงนะครับเวลาเดิมและเราจะเริ่มเรียนรู้กับบทเรียนใหม่ที่เราจะใช้ในกลุ่มแคร์ของทุกแคร์ในคริสตจักรในต่อจากนี้เริ่มเดือนพฤษภาคมนะครับคือMaster Life นะครับคือบทเรียนชีวิตอย่างพระอาจารย์ก็เชิญคณะธรรมกิจผู้นำแคร์หัวหน้าคณะต่างๆด้วยนะครับที่เราจะเรียนรู้บทเรียนด้วยกันและเพื่อเราจะเสริมสร้างซึ่งกันและกันในแคร์ขอพระเจ้าอวยพรครับถวายเพลงไทยนมัสการบทที่152โอ้พระผู้สร้างโลกให้งดงามขอเชิญยืนโปรด
่วมใจอธิษฐานและรับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าขอความรักของพระบิดาเจ้าพระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ความสนิทสนมกันเล้าลมใจการเสริมเรี่ยวแรงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดำรงอยู่กับท่านผู้อาวุโสทุกท่านและประชากรของพระองค์นับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจอาเมนเชิญนั่ง